I get it. Okay, watch your eyes. I'm throwing a flashback. Like me now. What are you waiting for? Fucking kill him. There, that's not... หักคอซวบตัวเจาะเกราะลอบเร้นณความมืดนิยามการลอบสังหารที่เรียบง่ายไม่ซับซ้อนแต่โดนช้อนหน้าง่ายมากทางการขอเชิญพบกับสายลับตาเขียว Splinter Cell Convictionแซมนักตกปลาสายลับที่สูญเสียลูกสาวของตัวเองจากเหตุการณ์ถูกรถชนโดยคนเมาแล้วขับจากแซมทรงยอดสายลับกลายเป็นแซมอย่างเศร้าแต่ความเศร้าก็ต้องถูกปัดไปกริมสาวคอลเซ็นเตอร์เสิร์ฟหูฟังให้กับแซมเตือนภัยอันตรายที่กำลังเข้ามาหาเขากลายเป็นความจำเป็นที่ช่วยไม่ได้จนไปจบที่ตัวคนส่งไล่ล่าปริปากว่าเป็นพ่อค้ายาในท้องที่มีส่วนเอี่ยวการตายลูกสาวของแซมและลงเอยการตามถึงถิ่นคือโดนลักพาตัวแต่โชคดีหรือไม่ดีที่กริมปรากฏตัวที่นั่นเธอได้ช่วยแซมและเผยความจริงว่าลูกสาวของแซมยังมีชีวิตและอยู่ในการดูแลของเธอเพื่อแลกกับการได้เจอหน้าลูกสาวแซมจำเป็นต้องทำภารกิจฮีโร่อีกครั้งที่มีทั้งลูกสาวที่อยากพบและอเมริกาที่ต้องช่วยเหลือแต่ก่อนไปทำภารกิจขอจัดนิ่มๆเด้ขอจัดแบบนั้นๆจัดเต็มๆแบบขอสัตว์อีกรอบนึงขอแบบอีกนิดนึงขออีกนิดนึงนะพวกหน่วยสายลับนี่แม่งเหลี่ยมกับชิบหายเข้าใจว่าฝึกกันมาแบบนี้แต่เห็นแล้วมันหงุดหงิดอ่ะคือมึงจะกักทำไมวะกามมันขึ้นสนิมหรืออะไรวะโอเคหายใจคล่องละสำหรับยอดจารชนตาเขียวภาคนี้เนื้อเรื่องไม่ได้มีความยุ่งเหยิงให้คิดต่อมีเพียงภารกิจที่ต่อยอดไปยังปลายทางเดียวคือเซฟอเมริกาเกนส่วนข้างทางเป็นบรรยากาศที่ทำให้รู้ว่าแซมนักตกปลาที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นกับตัวเขาผ่านภาพโปรเจคเตอร์ที่คอยหลอนตาเราอารมณ์คนที่เคยเจอเรื่องกระทบจิตใจมันจะย้อนมาหลอกหลอนเหมือนคุณน่ะคำว่าเป็นได้แค่เพื่อนเบาๆก็หลอนแล้วในขณะเดียวกันตัวเกมที่เป็นเส้นตรงจ๋าสามารถเล่นจบได้ภายใน4หรือ5ชั่วโมงถ้าคุณดันไม่นอนคุยกับรากมะม่วงบ่อยนะแม้มันจะไม่ได้ทำให้คุณอิ่มกับเนื้อหาไล่ล่าแต่คุณน่าจะอิ่มกับการเล่นซ้ำอีกสักนิดหนึ่งแล้วนะ Sam are you all right in theory Welcome to America เอ้ยไม่ใช่สิ Welcome to America แต่ฉากเปิดเป็นยุโรปถึงยังไงหลังจากช่วงแรกเราก็เข้าสู่อเมริกาแบบเต็มๆนั่นแหละเกมที่เส้นตรงกับฉากที่มีสภาพแวดล้อมแบบจำกัดฉากของด่านจะมีความยืดหยุ่นและหลากหลายไม่ใช่แบบโล่งจ๋าอาคารจ๋ามันจะมีทั้งมุมหลบมุมโจมตีให้เราได้เปรียบแต่ศัตรูเองก็ไหวตัวโจมตีได้แม้มันจะมีจังหวะนรกก็ตามแต่ด้วยความจำกัดและคอนเทนต์มันก็สั้นชิบหายผมก็ไม่ได้รู้สึกอิ่มขนาดนั้นยังดีที่มันรวบรัดไม่ให้เราเล่นแล้วเพลียจนเกินไปใช่ครับเล่นเกมมันเพลียได้เหมือนกันนี่เกมสเตลแล้วเนี่ยคอนเทนต์อื่นๆอย่าง Deniable Op เป็นโหมดเสริมที่เหมือนเป็นการทำภารกิจต่างหากจะมีด้วยกันอยู่2โหมดคือ Hunter กับ Last Stand ผมเล่นแต่ Hunter อันนี้มันเข้ามือผมมากกว่าคลังแสงนั่นกูพูดเรื่องปืนก่อนได้ไงด้วยความที่เรามีอาวุธมากมายขนาดนี้แต่ขาดฟังก์ชันเสริมได้ยังไงเราสามารถอัปเกรดความสามารถของปืนเราได้คุณจะอัปปืนกระบอกไหนก็ได้มันมีแค่3อย่างอะอัปแบบแต่งปืนพ่นลายอะไรมากกว่านั้นไม่ได้เพิ่มความแม่นลดรีคอยล์เพิ่มดาเมจและเพิ่มอีตัวล็อกยิงด้วยและระเบิดก็อัพอัตราการทำลายล้างได้อ้าวยังไม่ได้แนะนำเลยเว้ยระเบิดแต่ละอันจะมีฟังก์ชันที่ต่างกันคือมีเยอะจนเปลืองเลยอะยาระเบิด EMP ระเบิดลูกเกลี้ยงระเบิดแฟลชระเบิดกับดักแต่อ้อมีอันนี้ด้วยนะกล้องที่สามารถระเบิดทิ้งได้ว่าแต่มันอัปเกรดได้เลยเหรอประทานโทษเกมมันจะให้เรากินง่ายขนาดเลยเหรอการอัปเกรดเราจะมีแต้ม challenge ที่ทำผ่านกิจกรรมหรือหัวข้อตามที่เกมมันให้มาเราก็ได้แต้มตามที่ปลดล็อกพออันล็อกปุ๊บสิทธิ์แลกซื้อมาปั๊บขึ้นอยู่กับเราครับว่าอยากทำขนาดไหนแต่ตัวผมเองคือไม่ได้ทำทั้งหมดเพราะรู้ตัวว่าปืนตัวเองที่ใช้ก็ไม่ได้เป็นเลือกปลดล็อกทั้งหมดถ้าเป็นเงินจริงคือเหลือๆเลยอะ
วิ่งเดินยิงหลบบวกหักคอด้วยนี่คือรูปแบบการเล่นอย่างง่ายสรุปในประโยคถึงคุณจะใช้ชีวิตสายบู๊ขนาดไหนกับเกมนี้บวกกันได้สบายเลยครับผมกดแม่งเรียลลิสติกแม่งเลยแล้วกันทำไงได้อะผมเล่นเกมนี้จบไปหลายรอบแล้วและแถมยังกดแบบเรียลลิสติกด้วยโดยรวมสลับโหมดยากแบบเรียวยากมันก็ไม่ได้ยากจนเล่นไม่ได้แต่มันเพิ่มดาเมจจากศัตรูที่หมูแดงชุบแล้วเนี่ยมันทำคุณเขวได้แต่ก็มีอีกข้อเสียที่ผมว่าในบรรดาเกมสเตลท์แทบไม่ต้องนึก NPC พูดทีไรแม่งคอนเทนต์ชิบหายที่จริงผมไม่ต้องติดประเด็นนี้ก็ได้แต่มันมีข้อดีอยู่คือสำหรับตัว NPC แม้ในจังหวะรอบเรนมันจะตาบอดชิบหายก็ตามแต่ถ้าเป็นสถานการณ์ที่เกิดการอเลิร์ตพวกมันจะมีความฉลาดในการค้นหาเราและส่วนการปะทะพวกศัตรูจะหาที่กำบังบางทีจะตะล่อมหาเราพร้อมกับดาเมจที่แรงสะใจจากปากกระบอกปืนอันสวยๆของพวกเขาแม้แพทเทิร์นจะดูเดิมๆแต่มันจะน่าเบื่อมากถ้าหากมันตาบอดทั้งที่เราจะจูบหน้ากันแล้วด้วยซ้ำจากก่อนหน้าเรื่องอาวุธปืนเราจะพกไปได้เพียงแค่2กระบอกเป็นพกสั้นกับปืนยาวไม่กับปืนรองอย่าง SMG ตามที่บอกไปว่าปืนมันจะยังไม่ปลดล็อกในครั้งแรกถ้าเราไม่ได้ไปเก็บปืนกระบอกนั้นมามันก็จะไม่โผล่ในคลังแสงพอเราเก็บจนหมดแล้วและกลับมาเล่นใหม่เราก็จะได้ครบเซตพร้อมอันที่อัปเกรดแล้วไปตีหน้าพวกแม่งกันแล้วก็มีของเล่นที่มีความกินง่ายมากขึ้นคือแว่นตา Multivision ที่เป็นตัวมองทะลุกำแพงกับมองเห็นเลเซอร์ที่ร้องโอ้โหแต่ในการทำงานของมันก็จะเหมือนคลื่นโซน่ามันจะมีระยะของมันไม่ได้แบบโอเวอร์จับได้ทั้งตึกเป็นลูกเล่นที่มาช้าเกือบท้ายๆแต่ด้วยความสามารถของมันก็พอจะมีอะไรให้เล่นอยู่นั่นแหละสำหรับ Splinter Cell แล้วเป็นเกมที่เน้นความรอบเลนอย่างมากแต่กับภาคนี้จะมีความแอคชั่นผสมลงไปด้วยคุณจะไม่ได้แค่รอบเลนหักคอคนไปเรื่อยแต่คุณยังสามารถปะทะกับคนทั้งกองยังได้ด้วยกลิ่นความเป็นหนังยอดจารชนนี่แหละที่คุณจะได้สัมผัสเองแบบไม่ต้องไปไหนไกลสรุปเศษเซลความมั่นใจดูกูแปลสิกับผมที่เล่นมาแต่ไหนแต่ไรจนตอนนี้มันก็พอสนุกกลับมาเล่นซ้ำได้เปลี่ยนวิธีฆ่าก็ได้หรือจะเล่นแบบบ้านบึ้มทั้งเกมก็ไม่ได้มีใครห้ามแต่ไม่ใช่ไอ้เลเซอร์นี้แล้วกันแฟรนไชส์รอบเรนที่รอการกลับมาจนแห้งแล้งไม่รู้ว่าไอ้ค่ายนี้มันจะปลูกแซมนักตกปลาได้หรือเปล่าหรือเป็นเพียงฝันลมแล้งของค่ายที่ไม่น่าแคร์อะไร